สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ CG คอมกูกากนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ Age of Empires 3 Definitive Edition ในเนื้อเรื่องของ DLC Warchief นะครับในบทของ Fire นะครับตอนนี้เนี่ยจะแบกออกไม่ได้เพราะว่าโดนแถนไล่ล้อมอ๋อโอเคออกได้ไหมเนี่ยออกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่เป็นไรก็ศึกสุดท้ายในวันนี้เราก็มาอยู่ที่ยอร์กทาวน์นะครับผมก็เป็นที่มั่นสุดท้ายของทหารอังกฤษนะครับก่อนที่จะพวกเสื้อแดงพวกนี้จะโดนผลักลงทะเลไปนะครับเราก็บุกเป็นรอบสุดท้ายเพื่อที่จะปิดเกมสงครามการปฏิวัติครั้งนี้สักทีนะครับไปลุยเชื่อกันหน่อยทหารยีเข้าไปแม่โหเราชอบจริงๆเลยกับการเอาสเกมเมเชอร์ไปข้างหลังแล้วก็เอาเมดิเชียไปข้างหน้านะฮะโอเคเยี่ยมต่อไปก็ฝั่งนี้เลยนะครับเข็นรถไม่ใช่รถปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่เพราะปืนใหญ่เนี่ยผมว่าถ้ายิงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมีทหารเสื้อแดงเดินมาเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวดูนั่นไงมาละมาจริงด้วยโอเคหยุดยิงก่อนเดี๋ยวรอให้พวกมันเข้ามาโอเคแบล็คไปแทงให้หน่อยโอเคเราต้องการคนแทงครับเพราะว่าผมอยากให้ทหารรากของผมต้องตายไปนะครับโอเคสวยที่เหลือก็ยิงป้อมเลยครับผมไม่ต้องสร้างขนาดนั้นก็ได้ครับไม่ต้องสร้างขนาดนั้นก็ได้แม่แทงยันป้อมใจเย็นๆนี่มาทหารเสบียงได้มาถึงพร้อมส่งให้กับทัพของท่านวัชิตันแล้วตั้งเมืองของเราและเริ่มทำงานทันทีโอเคมาไปเลยหาอาหารก่อนเลยครับสำคัญที่สุดที่เหลือไปหาไม้ครับโอเครอบๆบ้านเราก็มีทรัพยากรให้เก็บนะครับแสดงว่าโอเคยังพอได้อยู่งั้นลุยกันเลยครับบิวทาวเซ็นเตอร์โอเคคำสั่งตอนนี้คือให้สร้างเมืองทาวเซ็นเตอร์นะครับก็เดี๋ยวรออ่ะเอาเรือก่อนเลยผมต้องการเรือแล้วก็ตลาดนะครับขอตลาดฟรี1ที่ก็ในบทนี้นะฮะถ้าเล่นธรรมดาเนี่ยอาจจะจบเร็วเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมก็จะเล่นแบบให้เก็บให้หมดเลยละกันนะครับในแผนที่นี้สถานที่นี้ได้พอใช้งานได้แล้วฝึกทหารและขับไล่พวกกิจไปพ้นจากยอร์กทาวน์ซะจัดไปท่านวอชิงตันใครเข้าไปโอเคสวยนี่ใครเอ่ยโคโดชินีโทมาฮอคโอเคสวยป้อมไปวัดข้างหน้าเลยครับไปเลยนอกจากเป็นป้อมแล้วก็สามารถฝึกทหารได้ด้วยนะครับโอเคตอนนี้โอเคปลามาแล้วมาเอารัวๆเลยขออาหารรวดเร็วหน่อยนะฮะไปโอเคเหลืออีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ครับมีเอสเซกอีเกิลวอริเออร์ทหารอินซีของชาวเอสเซกนะฮะไปปืนใหญ่เราก็พอมีอยู่นะ3กระบอกจัดเข้าไปโอเคขอคนปืนมากับนาธานิเอลหน่อยครับสักนิดนึงก็ยังดีโอเคเหล่านี้ไปคนพวกนี้ขึ้นหน้าไปครับไปป้องกันศัตรูเวลาศัตรูบุกจะได้รับมือทันจัดไปสร้างเข้าไปเดี๋ยวอัพยุคต่อเลยนะฮะโอเคเปิดก่อนได้เปรียบนะครับจะพวกนี้เอาสีเหลืองก่อนใครเลือดเยอะสุดก็โดนสีแดงนี่แหละโอเคช่วยกันยิงครับพวกคาวบอยพวกฝรั่งเศสได้ส่งข้อความมาว่าจะช่วยเราเรียบร้อยโอเคไปเก็บเลยครับเฮ้ยมาแล้วพวกมันมาแล้วตั้งปืนใหญ่เร็วกองทัพเรือฝรั่งเศสจะรออยู่ที่ทะเลฝั่งแอตแลนติกถ้าว่าแม่น้ำยอร์กปลอดภัยแล้วก็เราจะส่งเรือเข้าไปโจมตีในทันทีผมว่าต้องสร้างคนโทมาฮอคแล้วล่ะเพราะว่าคนโทมาฮอคนี่เอาไว้ต้านทหารม้านะฮะโอเคสวยเมื่อกี้ผมไม่แน่เอาเมเชียเข้าไปบวกเลยแต่ท่านที่ดูแล้วน่าจะรอดนะฮะโอเคตัดไม้ครับตัดไม้ให้เร็วๆเลยตัดไม้ให้ไวเอาระเบิดนี้ไปทำลายป้อมสังเกตการตามชายฝั่งของพวกอังกฤษได้เลยโอ้ปะทาขังระเบิดนะเอาไว้ทำลายประตูทำลายกำแพงอะไรพวกนี้แต่เรียกพิธาได้ไหมพิธา ready for boat for duty จำได้เลยเมื่อก่อนเดี๋ยวคุณได้ฟังแน่ไม่ต้องกลัวไปเลยครับ
อึดอยู่อึดอยู่ไม่เท่าไหร่โอเคโอ้ต้องสองคนเลยเหรอจัดไปครับเออคนกามิกาเซ่โอเคครับถ้าคุณทำลายป้อมได้มากขึ้นเราจะส่งเรือมาเพิ่มให้นี่ครับผมมีเรือฝรั่งเศสมารออยู่ที่ชายฝั่งโอเคผมจะส่งพิธาขึ้นไปละพิธาพร้อมแล้วเออถอยแม่ต้องส่งไปทีละ2คนนะแต่บางคนก็จะโดนทหารยิงเนี่ยป้อมเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าโดนทหารอังกฤษยิงรัวๆใส่เนี่ยอาจจะตายได้เดี๋ยวต้องค่อยๆไปผมกำลังจะโจมตีแนวปืนใหญ่ตรงนี้คุณช่วยส่งกำลังมาช่วยเราหน่อยได้ไหมต้องทำลายป้อมที่มันให้ได้ก่อนที่เราจะทะลวงเข้าไปที่ยอร์กทาวน์อ๋อปืนนี้อันตรายนะรีดอฟแคนนอนเนี่ยเออมันใหญ่จริงต้องหาอะไรนะต้องหาปืนใหญ่ที่สามารถใช้ทำลายปืนใหญ่ด้วยกันได้ดีซึ่งผมรู้ว่าเป็นกระบอกไหนเดี๋ยวเราค่อยสร้างแล้วกันนะครับตอนนี้ไปเรียงไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้มีทหารฝรั่งเศสเป็นพันธมิตรของเรานะครับลาฟายเอตเมื่อกี้นะฮะถ้าใครจำชื่อได้เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของฝรั่งเศสเลยแหละเป็นคนที่มาดูงานที่นี่แล้วก็เดี๋ยวก็กลับไปที่ฝรั่งเศสก็เป็นคนที่เจรจานะที่ไปกับเบนจามินแฟรงคลินไปที่ฝรั่งเศสเพื่อที่จะเจริญสัมพันธไมตรีแล้วก็ขอแบบมาช่วยเราหน่อยได้ไหมอย่างนี้ซึ่งก็ได้นะฮะผมเขาก็มาช้าที่หน่อยแต่ก็มาโอเคครับขอชาวบ้านเพิ่มเลยเฮ้ยเอา4คนดีกว่ามีเรือมาเพิ่มแล้วโอเคคือถ้าพูดซ้ำนี่ผมจะไม่แปลแล้วนะแต่แบบดูโหปืนโคตรแรงปิวเลยโหนี่แหละอันตรายครับอันตรายกว่าปืนใหญ่ที่เราใช้อีกเฮ้ยถ่านมาลบก่อนผมเห็นปืนใหญ่ฝั่งตรงข้ามครับโอเคลุยเลยอ้อมแล้วจัดการเลยอ้อมแล้วจัดการครับโอเคถ่านปืนทุบเข้าไปปืนใหญ่ตัวนี้ไม่ค่อยอันตรายกับคนเท่าไหร่ครับอันตรายกับปืนใหญ่ด้วยกันแต่ปืนใหญ่ของเราอยู่ข้างในครับไม่ต้องกลัวยิงเข้าไปสวยมาหาป้อมอยู่ตรงนั้นเหรอมึงโดนแน่ไปลุมเลยวอชิงตันแฮงแรงมากครับวอชิงตันที่สมกับเป็นผู้นำจริงยืนแฮงครับสุดๆไข่เลือดเต็มโดนสีแดงไปโอเคมานี่เออแต่ระวังปืนใหญ่ของมันนะโอเคถอยก่อนแค่นี้พอละโอเคถือว่าใช้ได้นะครับผมขอทหารมาเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวจะอัพไปสู่ยุคต่อไปกันได้ละโอเคได้ละ Edge of Very Fast ครับผมจัดไปขอเพิ่มเร็วๆโอเคกองทัพพิธาครับมานี่ทัพพิธาเรียกแปลกๆมาแบกพิธาแบกระเบิดไปเลยลุยเลยครับสักสองคนพอเอ้ยนั่นโอ้โหตายเลยหนึ่งโอเคไปใครเลือดน้อยถอยก่อนล่อมันเข้ามาครับล่อเข้ามามีการล่อศัตรูครับถ้าเลือดเราเยอะเดี๋ยวมันจะตายกันหมดถ้าเลือดน้อยๆนี่ยังพอได้อยู่นั่นไงอย่างน้อยขอมีไฟพาวเวอร์สูงกว่าก็พอละโอเคมีเรือมาอีกแล้วส่วนประชาชนของเราเป็นอย่างไรบ้างกำลังโอเคอยู่นะไปเพิ่มเยี่ยมอัปเกรดยุคเรียบร้อยนะครับมีอะไรให้เราอัพได้บ้างทหารเดี๋ยวเราอัพต่อเลยโอเคพิธามาอีกแล้วนะครับนี่อะไรเอ่ยอันนี้เป็นเทพทวัวนะครับงั้นเอาลบปืนใหญ่เดี๋ยวสร้างเองได้เราสร้างเอสเตทดีกว่านะครับเนี่ยลงปืนใหญ่มันใช้ไม้ไม่เท่าไหร่นะแค่210เองแต่ว่าเอสเตทนี่600นะผมก็เลยคิดว่าเอาตัวนี้มาสร้างเอสเตทดีกว่าต่อไปขอฐานมาเพิ่มแล้วกันไม่เอสเตทต่อเลยเพราะว่าเดี๋ยวแร่หมดจะเป็นเรื่องเดี๋ยวพี่ไปไหนกันไปไหนกันครับทุกคนไปไหนกันอยู่ดีเดินไปทางนั้นเฉยเมื่อกี้ผมกดอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ช่างมันเถอะโอเคครับทหารเดินนั้นแม่เรียกชายฝั่งต่อไปส่วนฝั่งนี้จับปลากันต่อไปครับผมจำได้ว่ามีปืนตรงชายฝั่งด้วยนะในแมปนี้เฮ้ยเชื่อทหารมาที่ผ่านแล้วยิงมันเข้าไป
โดนโคตรเต็มโอเคโอเคไม่จำเป็นต้องใช้สกิลเท่าที่ดูแล้วนะโอเคถอยเลย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 เฮ้ยฐานม้าผมไปไหนจำได้ว่าผมสร้างผมเลี้ยวออกมาหนีหรือว่าตายหมดแล้วเออก็เป็นได้นะนู่นมานู่นแล้วยิงมันนั่นแหละยิงอย่างนั้นเลยโอเคอัพเกรดครับงั้นไปยิงเล่นซะหน่อยครับโอ้ยเล่นอย่างนี้เลยเหรอปืนใหญ่ยิงใส่อย่างนี้เลยเหรอเราก็มีเอ้ยเอสเตทเราไปไหนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมได้เอสเตท2อันหรือว่าเรากดทองอันหนึ่งกับอันหนึ่งอ๋อโอเคเอ๊ะผมงงว่าถ้าหันมาผมไปไหนแน่ตายไปแล้วเดี๋ยวยิงตรงนี้ยิงเข้าไปตรงกลางเลยยิงเข้าไปหนักๆเลยไม่ไหวละต้องเรียกทหารมาเพิ่มนะครับตอนนี้ยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โหทหารเอสเซกทหารเอสเซกยังคนชาวบ้านมาแจมเลยด้วยโอ้โหอยากตายเลยครับแม่ยิงเป็นแรงงานมันยากนะมาลบกับเขาหน่อยดีกว่าโอเคครับไปตอนนี้โอเคมี10คนละไม้เราก็พอได้อยู่โอเคจัดเข้าไปครับอัพเกรดรอเลยโอเคถ้าตรงนี้ดูกันต่อครับยิงแล้วถอยครับยิงแล้วถอยอย่าอยู่นานเดี๋ยวตายครับโอเคไปเลยพี่ท่าไป เรียกแปลกๆไป2คนครับเพราะว่าถ้าเข้าไปใกล้เดี๋ยวป้อมจะยิงก่อนจะได้ไม่ต้องยิงทหารเราตรงนี้โอเคแล้วเราก็ยิงเจ้าพวกทหารเลยโคตรไปเลยนั่นแหละแล้วพวกมันก็จะงงพวกมันไม่รู้จะยิงใครต่อแต่เรายิงพวกมันก่อนแล้วเรียบร้อยครับผมโอเคทหารม้าชาวบ้านมาตรงนี้ทำไมผมสั่งอะไรอ่ะมีเรือมาเพิ่มอีกแล้วโอเคโอเคตรงนี้มีเบอร์รี่ครับงั้นเก็บเบอร์รี่ก่อนก็ได้มาไปเลยจริงๆเก็บเนื้อผมว่าได้อาหารเยอะกว่านะแต่ว่าเบอร์รี่ก็โอเคอยู่เหมือนกันโอเคอย่างไรต่อครับมาสร้างทหารเลยผมจะล้างให้หมดเลยนะฮะอย่างที่บอกไปพี่ๆเป็นอะไรพี่เดินอะไรฮัลโหลดีๆเกิดอาการงงแปลกๆไม่แน่ใจว่ามีป้อมเปล่าแต่ว่ามันต้องมีแน่ๆมาครับทหารเรือรอไว้เลยครับเรือต่อยรอต่อยเลยรอต่อยเลยมาเวลามันมาบุกเราจะได้เอาปืนจากเรือเนี่ยยิงด้วยนะครับโอ้เยอะเหลือเกินเยอะเชี่ยเอาไงกับมันดีมายิงเทียบข้างก่อนนั่นแหละยิงทักทายเข้าไปหน่อยนั่นแหละแต่อย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าป้อมมันยิงแรงนะครับผมโอเคพี่ท้าไปเลยของป้อมเดินไปโอเคถอยไอ้ชิดโอ้ยปืนมันแรงระวังอ๋อเข้าใจแล้ว ผมกำหนดอันนี้เอาไว้ผมกำหนดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดเกิดกำหนดจุดเกิดเฮ้ยทหารมาสวัสดีครับเจอเราหน่อยครับตรงนี้ไปตัดไม้กันไปไวเสียงอะไรอุ้ยเชี่ยโอ้โหปืนใหญ่ชิบหายแล้วมีฟิสกันด้วยโอ้ยน่ากลัวเฮ้ยยิงทหารมันก่อนฟิสกันตรงนี้เดสตอยนะครับยึดไม่ได้นะแฮมยึดไม่เกี่ยวอุ้ยเชี่ยโอ้ตรงนี้ก็มีปืนใหญ่ด้วยระวังหน่อยอันตรายครับโอเคเริ่มตึงแล้วเมื่อกี้เหมือนมีภารกิจเข้ามาคือทำลายฟิชกันนะครับโอเคแต่ไม่แน่ใจว่าเรือผมจะทำลายได้หรือเปล่าเพราะดูดิตอนนี้คือเรือผมโดนยิงแหว่งไปเลยนะงั้นเอางี้มานี่เลยสู้มานี่เลยเดี๋ยวฟิกกันเดี๋ยวผมค่อยจัดการดีไหมเพราะว่าตรงนี้จำได้เป็นท่าเรือเนี่ยมันต้องมีเรือแน่ๆฉะนั้นเอาทหารบก
รุดเข้าไปแล้วก็ทำลายป้อมที่อยู่บริเวณนี้เพราะผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าจะต้องมีป้อมเหลืออีกตั้งกี่ป้อมแต่ยิ่งทำลายป้อมมากเท่าไหร่เราจะได้เรือของฝรั่งเศสมาเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นใช้วิธีแบบนั้นไปก่อนนะครับโอเคใช้วิธีแบบนี้แหละก็คือเอาทหารลาบเนี่ยบุกเข้าไปแล้วก็ทำลายป้อมทำลายรอบนอกให้หมดแล้วก็พอทำลายป้อมตรงนี้เสร็จเอาเรือบุกเข้าไปทำลายฟิชกันนะครับเพราะปืน2กระบอกนี้มันแรงนะฮะคือคุณดูดิเมื่อกี้เราโดนแค่นัดไม่กี่นัดอ่ะดูดิเลือดหายไปประมาณเกือบครึ่งอ่ะเกือบครึ่งเลยนะนึกถือว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันหน่อยแล้วนะครับโอเคตอนนี้ปืนใหญ่ขอกระบอกนี้ครับกระบอกนี้เอาไว้สำหรับทำลายนี่ครับเจ้ารีดับนี่นะฮะโอเคตรงนี้มีบ้านด้วยนะเดี๋ยวเข้าไปบุกเลยซื้อสิ่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเก็บเบอร์รี่หมดแล้วก็มาทำฟาร์มปศุสัตว์กันต่อเดี๋ยวรอปืนใหญ่ครับโอเคมาแล้วโอเคลุยเลยเช็ดเคเยอะจัดเยอะจังเลยน่ากลัวจังเดี๋ยวเจอปืนใหญ่เราบ้างนะครับปืนใหญ่เราก็ไม่ใช่จะจิ๋วๆนะฮะแต่ปืนใหญ่นี่จิ๋วอยู่จิ๋วแต่ว่ายิงไกลยิงไกลไม่พอยิงโดนปืนใหญ่ศัตรูก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะฮะมาเดี๋ยวเราลุยยิงฐานยิงคนไม่เท่าไหร่แต่ยิงปืนใหญ่ด้วยกันนี่แรงมากตึงโอ้โหดูใช้ได้ปะล่ะโดนมีแอบบางส่วนโดนลูกหลงนิดนึงเรียบร้อยเป็นไงฟอร์เซตฟิวกันฟอร์เซตใช่ไหมเนี่ยไอ้ฟอร์คอนเนตฟอร์คอนเนตเละไปเลยนัดเดียวเอ้ยมีคนมายิงมาหน่อยโอเคขอบคุณครับมีปืนใหญ่ช่วยชีวิตเราไว้มากันให้หมดนั่นแหละนั่นแหละนัดเดียวไม่ต้องอะไรมากเฮ้ยมีฐานเปี้ยวเบิร์ดระวังหน่อยเฮ้ยระวังฟอร์คอนเนตรอฟอร์คอนเนตครับรอฟอร์คอนเนตนัดเดียวพออุ้ยมายิงกลับไม่โกงโอเคพวกเราเอาปืนใหญ่เรายิงป้อมมันจัดไปฝั่งนี้ไม้หมดแล้วเนาะก็เข้าป่าไปครับตัดให้เยอะขึ้นอย่าให้ใครมาขวางเราได้ตัดไม้ทำลายป่าสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อความเจริญของเราโอ้ผมยังไม่ได้สร้างคอกเลี้ยงม้าเลยนะลืมโอเคครับไปเก็บอาหารต่อครับไปเก็บอาหารต่อเลยแล้วก็ตรงนี้มาว่าแล้วก็สร้างเลยครับสัก2ที่ไปอย่างต่ำเพื่อที่เราจะได้สร้างอย่างรวดเร็วนะครับโอเคแล้วก็อัปเกรดไปอันนี้ทหารอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มีปืนใหญ่อยู่บริเวณนี้อันตรายไม่เอาเหลือเล็กครับไปเก็บปลาครับไปช่วยกันเก็บปลาหน่อยสร้างเข้าไปโอเคเคลื่อนทับเข้าไปเลยมาครับโอเคลงเลี้ยงม้าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปตัดไม้ต่อเลยครับโอเคมาขอฐานม้าเพิ่มครับปืนใหญ่ศัตรูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปจัดการก่อนอื่นไปสำรวจบริเวณนี้กันก่อนผมเห็นจุดที่ผมสามารถสร้างเทตินโพสได้เพราะฉะนั้นใครมาสร้างตัดหน้ากูไอ้พวกอังกฤษใช่ไหมเดี๋ยวโดนแน่มานี่ตัดหน้าเหรอมานี่เลยมาคุยกันก่อนเควียงเข้าไปเรียบร้อยเมื่อกี้ผมเห็นบ้านของฝั่งอังกฤษนะโอเคสร้างให้พร้อมมีอะไรอีกเจอสิ่งปลูกสร้างที่จะสร้างเสรีโพสต์ได้ต่อจัดไปโอ้ปืนใหญ่อัดเลยครับแรงไปเลยไปเก็บปลาเก็บให้หมดครับโอเคได้อีกที่หนึ่งละจะบอกนะว่าพวกฝรั่งเศสมาสร้างแทนโอเคไม่เป็นไรถือว่าเป็นเพื่อนกันเพื่อนฐานม้าไปสำรวจบริเวณรอบๆหน่อยครับเผื่อเจออะไรที่น่าสนใจนะครับ
I'm ready. โอเคฝากนี้หมดนะครับเรียบร้อยเออเราพัฒนายุคต่อไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วนะฮะก็เล่นได้แบบได้แต่เท่านี้โอเคไม่เป็นไรโอเคภารกิจหลักคือทำลายทาวน์เซ็นเตอร์ของศัตรูนะครับแต่ว่าผมจะไปไกลกว่านั้นเนาะอย่างที่บอกผมจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ระบุตรงนี้ให้หมดเลยนะครับนี่ใครเอ่ยอ๋อโอเคได้ไร่นามาเพิ่มจัดไปตอนนี้คือ population cap เต็มแล้วนะไปทำลายป้อมต่อเลยครับอันนี้อ้อมซ้ายออกมาหน่อยแล้วกันเสียดายอ่ะที่ DLC Warship มันไม่ค่อยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นชนรุ่นเมืองให้เราเล่นสักเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคมียังมีให้เล่นอยู่ในช่วงแรกๆนะโอเคอย่างไรครับอย่างไรเก็บได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้งั้นก็ไปเข้าฟาร์มเลยครับไปฟาร์มเลยแล้วก็สร้างบ้านเพิ่มนะครับบ้านเราก็ใช้ไม้100แต่ตอนนี้เงินเราเยอะๆทรัพยากรเราเหลือๆนะโอเคตรงนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับโอ้ตรงนี้รีรับ2อันเลยเว้ยได้ได้ได้ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวทหารปืนใหญ่เราค่อยๆขยับเข้าไปครับผมนี่ยิงมาเลยโอ้ดูเยอะ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 กันเหลือเกินอุ้ยนั่นไงนั่นไงศัตรูเพียบศัตรูเพียบเอาทหารไปเอาทหารไปรอก่อนเลยทหารไปรอก่อนเลยกลัวโดนเล่นนะครับเฮ้ยพวกมันอยู่ในนั้นว่ะจัดการมันเลยครับนั่นแหละยิงปืนใหญ่มันก่อนนั่นแหละปืนใหญ่มันอันตรายครับผมพวกปืนใหญ่เราโคตรโหดยิงอัดเข้าไปเนี่ยสงครามกองโจรซ่อนในป่าสู้พวกอังกฤษเหรอเอาปืนใหญ่อัดเข้าไปครับของจริงเอือโอ้โหเกเนเดียเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมไม่ชอบตรงที่ว่ามันค่อนข้างอึดเออถ้าเทียบกับยูนิตปืนด้วยกันยูนิตทหารราบด้วยกันอ่ะไอ้เจ้าเกเนเดียเนี่ยแหละมันมีความอึดผิดปกติเออผมก็เลยแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไปเอาคนมาเพิ่มนะครับปืนใหญ่นี่เดี๋ยวเราค่อยสร้างก็ได้ไม่เป็นไรทำลายปืนใหญ่ศัตรูให้หมดก่อนนะตอนนี้นะครับตรงนี้เป็นไรนะสนเปล่าพี่มีอะไรไหมไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวไม่มีพี่ก็จะได้ไปลบกับเพื่อนๆแล้วนะโอเคไม่มีนะมีแต่เบอร์รี่ตรงนี้ถือว่าโอเคเอาไว้ถ้าหากว่าอาหารเราจะว่าหมดไหมไม่หมดแล้วแหละเพราะว่าฟาร์มปศุสัตว์ยังไงมันก็อีฟินิตี้นะฮะทำลายมันเลยทำลายจุดค้าขายของมันเฮ้ยอะไรอ่ะสีดำๆอุ้ยอุ้ยปืนใหญ่กระเด็นใส่เจ็บไหมครับแยเกอร์โอ้โหแทนก็น่าจะเป็นฐานเฮเชียนนะฮะฐานเฮเชียนที่พวกอังกฤษจ้างมาเฮ้ยยิงมาเลยเออนั่นแหละไอพวกระเบิดยืนเรียงกันแบบนี้ต้องใช้ปืนใหญ่จัดการนะฮะโอเคเอาคนปืนมาเพิ่มเรื่อยๆนะฮะไปI'm ready. ยิงให้หมดครับยิงหมดเลยค่อยๆขยับเข้าไปครับทีนี้ค่อยๆขยับเข้าไปและเดี๋ยวตามแผนก็คือค่อยๆแอบไปตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะทำลายป้อมของศัตรูแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราก็ขับเคลื่อนทัพเราได้รวดเร็วอยู่พอสมควรนะฮะปืนใหญ่ไปเลยปืนใหญ่ยิงไปเลยนั่นแหละนั่นแหละทำลายให้หมดนั่นแหละรีดับโดนทำลายหมดแล้วนะฮะตอนนี้โอเคผ่านมาไปดูรอบๆซะหน่อยโอ้ยเจอป้อมอีกแล้วเจอป้อมอีกแล้วถอยก่อนเราจะไม่ให้ศัตรูได้ยิงเพื่อนของเราแต่เราต้องยิงมันก่อนนั่นแหละเอ้ยจิ๋วไหวแล้วฐานละฐานมานี่อันตรายนั่นแหละโอ้โหอะไรอ่ะหันมาเออลันเฮ้ยมาแล้วโอ้วอชิงตันโอ้โหเหมือนมาลุยเดียวแต่ไม่ใช่เขามีปืนใหญ่ช่วยครับนี่อเลเชอรี่ซัพพอร์ตโคตรโกงเลยระวังแยกเกอร์ด้วยเอเลนแยกเกอร์ระวังหน่อยโอ้ว่าปืนใหญ่แรงไม่เป็นไรถอยก่อนโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งซ่าครับไอแยกเกอร์นี่อันตรายนะยิงแรงคุณดูดิเลดแอทแทก30นะแรงกว่าเมลิเชียของเราอีก
ก็ซ่าเหลือเกินนะพี่ก็ซ่าเหลือเกินเช็ดนี่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 ผมมีวิธีครับเอาฐานม้าลุยเลยเนี่ยเจ้าพวกนี้มันไม่ค่อยเก่งฐานม้าเท่าไหร่จริงอ่ะเราทำอะไรคาวเซนเตอร์ตรงนี้ชนะละทุกคนชนะละแต่ว่าผมจะไม่เราจะไม่ทำกันอย่างนั้นครับเราจะไม่ทำกันอย่างนั้นเราจะไปกันต่อครับฟันให้หมดอย่าให้เหลือโอเคปืนใหญ่มาปืนใหญ่มาการไม่หมดครับอุ้ยป้อมปืนใหญ่ที่หายแล้วมันมีปืนมันมีป้อมปืนใหญ่ยิงเลยยิงเลยไปไปฟันชาวบ้านให้หมดครับการชาวบ้านไอ้ป้อมปืนใหญ่นี่แรงผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะเป็นป้อมระดับสูงสุดเลยมั้งเออโอเคสวยไปทำลายป้อมศัตรูครับฐานม้าลุยเข้าไปฐานม้าลุยเข้าไปถ้าตายเราก็นี่ไงนี่ไงมีเรืออู๋สองลำเลยทีเดียวแสดงว่าผมไม่สามารถเอาเรือบุกเข้ามาได้ไม่งั้นโดนแน่นะโดนทั้งปิกกันโดนทั้งป้อมโดนทั้งปืนโดนทั้งเรือด้วยเพราะฉะนั้นโอเคอย่างนี้แหละโหฐานม้าไม่เป็นไรถ้าตายเราก็สามารถไปเรียกฝึกมาใหม่ได้เพราะว่าผมมีอันนี้อยู่ผมมีของเยอะมีทรัพยากรเยอะนะเฮ้ยเฮ้ยเรือ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 ระวังหน่อยเรือมาเรือมาเคยเห็นเรือหายไหมครับเคยเห็นเรือหายไหมครับโอ้ยปืนใหญ่เราเคยเห็นเรือหายไหมครับโอเคพอได้อยู่ครับพอได้อยู่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปอย่าหยุดอย่าหยุดผมน่าจะเอาปืนใหญ่ห่างมาจากนี้นิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรจะพอยิงเข้าไปครับโอเคสวยทำลายเข้าไปทำลายเข้าไปโอ้โหฐานม้าแทบไม่เหลือเกือบน่าจะตายหมดนะครับแต่ไม่เป็นไรทำลายเรือของศัตรูได้แล้วโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ฐานม้าเพิ่มครับตรงนี้เดี๋ยวเราแค่ต้องทำเวลานิดนึงเดี๋ยวพวกฝรั่งเศสมันจะมาปิดงานเรานะโอเคครับเรือเล็กเรือใหญ่เตรียมพร้อมเราเอาเรือลำที่มีเลือดเต็มๆเข้าไปก่อนนะครับโอเคเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันยิงเรือลำที่เลือดน้อยๆก่อนเนี่ยไฟล์พาวเวอร์เราจะลดลงนะอันนี้อันตรายโอเคอุ้ยนั่นไงอย่างที่บอกเรือใหญ่ยิงมันก่อนเลยโอเคยิงเข้าไปสวยทำลายหนึ่งเหลืออีกเยอะเหลืออีกหน่อยเหลืออีกนิดนึงยิงมันก่อนอย่ายิงบ้านศัตรูยิงปืนใหญ่เพื่อนยิงปืนใหญ่โอเคออมโอเคได้อยู่ยิงเข้าไปน่าจะได้อยู่โอเคสวยฟิกการโดนทำลายทั้งหมดแล้วนะเยี่ยมโอเคตอนนี้เควสเหลืออีกหนึ่งที่น่าจะอยู่ข้างบนนี้จำได้เคยเล่นในภาคเก่าเดี๋ยวมานี่เลยยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปสวยโอเคเรือเล็กพอเรือเล็กมานี่อย่าเพิ่งทำลายบ้านนะแต่เย็นๆก่อนจะเย็นๆเดี๋ยวสร้างปืนใหญ่5กระบอกตรงนี้เลยโอเคครับมารับแล้วเนาะโอเคครับขึ้นมาด้านบน Yes I'm going now I'll do it I'm great มาเนี่ยไงโอ้ป้อมเก่าเลยนะไม่ใช่ป้อมใหม่ด้วยยิงเข้าไปเลยแล้วก็ถอยครับเออนั่นแหละยิงสู้นิดนึงตอนนี้เจอศัตรูก็ยิงมันเข้าไปโอเคมีกระเด็นกระดอนเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรครับเฮ้ยยุดทีนี้ก็ทหารถ้ามันจะยิงเราแล้วก็ยิงมันตอบก่อนเลยโอเคเรียบร้อยครับผมทำลายเรียบร้อยตอนนี้ก็หมดแล้วนะป้อมของพวกศัตรูไม่เหลือนะสร้างตรงนี้เลย These ships will help you shell the city เรือลำนี้จะช่วยให้จะช่วยถล่มเมืองให้คุณได้ก็ดูซิปืนอะไรเรืออะไรอู้เรือมอต้าป่ะเรือปืนคกครับไปพวกเราถล่มเรือเลยไปถล่มเมืองดูโอ้พวกมาเต็มเลยโอ้โหเอาปืนใหญ่มาจากไหนครับเนี่ยเอาปืนใหญ่มาจากไหนครับถล่มมาหน่อยสิดูดู
ูพวกมันทำดูพวกมันทำดูฐานม้าผมเยอะครับฐานม้าผมเยอะครับเฮ้ยๆคนระเบิดระวังเออยิงมันเลยถล่มมันเลยทำลายให้เรียบครับฐานอังกฤษที่อยู่ในเวอร์จิเนียเราจะไม่ปล่อยให้เหลือหลอไม่แต่คนเดียวนะเดี๋ยวนะมีโอเคปืนใหญ่เราอยู่นี่ฮะลงมาเลยถล่มได้เต็มที่เลยครับปืนใหญ่มีถล่มได้เต็มที่โอเคไปครับไปชาวบ้านชาวบ้านอยู่กันเยอะเหลือเกินเฮ้ยชนรุ่งเรืองชนรุ่งเรืองชนรุ่งเรืองชนรุ่งไปข้างหลังครับชนรุ่งไปข้างหลังฟันเข้าไปนั่นแหละสวยมาเราเองก็มีเราก็มีคนขึ้นเมืองเหมือนกันบุกเข้าไปครับทำลายโอเคปืนใหญ่เรายังโหดไปครับทหารสู้เข้าไปใกล้ชนะแล้วทุกคนอีกนิดเดียวชาวบ้านอันนี้ชาวบ้านหยุดตัดไม้นะฮะแต่ไม้เราก็มี 5,000 กว่าเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากโอเคครับอย่าเพิ่งยิงบ้านอย่าเพิ่งยิงบ้านใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ๊ะปืนกระบอกนี้มันยิงถึงบ้านได้ไหมวะเดี๋ยวเราลองดูปืนคือเรือเนี่ยผมจำได้ว่าเล่นในภาคเก่าอ่ะมันยิงถึงบ้านด้วยนะเอออันนี้เดี๋ยวดูก่อนจะโดนเปล่ายังใช้สกิลครับถ้าสกิลโดนอยู่โอ้โหแรงแรงมากแรงมากอุ้ยปืนใหญ่เราระเบิดไปหนึ่งละไปครับโอ้หน้าโหดเต็มลุย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 เราจะล้างบางพวกมันครับล้างบางให้หมดทำไมเสียงพี่แหบๆเสียงเริ่มมีความหลากหลายนะของเทคนิคไอของแต่ละยูนิตแต่ว่าบทก็ยังเหมือนเดิมเหมือนพี่แก๊นอะไรบางอย่างแล้วก็พูดไม่ออกโอ้มีอันนี้ด้วยมีหลุมศพไปครับทุกคนลุยเลย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 ฐานยิงยิงเข้าไปน่าจะหมดละพวกอังกฤษเหลือแต่กำแพงละเยี่ยมมากทหารพวกเราชนะแล้วโหหนีไปนู่นเลยครับผมโหคนในบ้านเยอะมากโอเคน่าจะคงจบไปแล้วล่ะกับบทของทางฝั่ง Fire นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อเรื่อง Shadow กันต่อแต่ในเรื่อง Shadow นั้นจะไปต่อกันในพาร์ทต่อไปนะครับโอเคตอนนี้เรามาดูที่ฉากจบกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยปิดพาร์ทนี้กันนะครับ After the war หลังสงครามจบพ่อก็เดินทางกลับบ้านไม่เคยกลายเป็นคนร่ำรวยอีกเลยเพราะได้ใช้เงินมรดกไปมากมายให้กับการดูแลกองกำลังอาสาและหาเสบียงให้กับกองทัพที่วอลเลย์ฟอร์ดพ่อเป็นคนรักชาติเป็นพ่อที่ดีและเป็นคนที่ดีสุดคนหนึ่งในตระกูลนาธานีย์แบล็กถ้าพ่อมีข้อบกพร่องแล้วก็คงจะทำให้ลูกหลานอยู่อย่างยากลำบากได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลานชายของเขาหรือลูกชายของฉันเองเชตันแบล็กคนต่อไปที่เราจะเล่นนะครับในเนื้อเรื่อง Shadow นะครับก็คือเชตันแบล็กนั่นเองลูกชายของเอมิเลียผู้ให้คำบรรยายหรือตัวเอกที่อยู่ในเนื้อเรื่องฝั่งสตีลนะครับแล้วเป็นหลานชายของนาธานีย์แบล็กนะฮะก็อย่างที่รู้กันก็คือถึงแม้ว่านาธานีย์แบล็กเนี่ยจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ว่าครอบครัวเขาก็กลับมาร่ำรวยครั้งด้วยฟอลคอนคัมปานีนะก็เป็นบริษัทต่อรถไฟนะครับที่สร้างชื่อสร้างฐานะให้กับครอบครัวในช่วงเนื้อเรื่องของสตีลนะครับและเนื้อเรื่องฝั่งชาโดว์นะครับผมจะเป็นเนื้อเรื่องหลังจากนั้นนะครับผมโดยที่เราจะเล่นเป็นเชตันแบล็กนะครับผมลูกชายของเอมิเลียแบล็กนั่นเองเรื่องจะเป็นยังไงก็ติดตามกันต่อในพาร์ทต่อไปนะครับแล้วนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาชมคลิปนี้จนจบนะครับเนื้อเรื่องฝั่งไฟเราจบไปแล้วนะก็ถ้าใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้เลยถ้าใครมีคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือมีอะไรที่อยากจะเสริมข้อมูลต่างๆก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเอาละครับวันนี้
CG คมกากก็ขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย